สมเด็จพระมหาธีราจารย์กรรมการมหาเทรสมาคมเจ้าวาดวัญญาณวารับสารแสดงความยินดีจากวุฒิสภารัฐแมสซาชูเซตส์สหรัฐอเมริกาเนื่องในโอกาสร,รับพระราชทานสถาปนาสมณศักดิ์และยกย่องเกียรติอันสูงสุดนวัดยาน,นาวาเขตสาทรกรุงเทพมหานคร วันนี้เวลา18นาฬิกามิสเตอร์เอียงแทนและมิสเตอร์สตีฟมินโล่กรรมการวัดนวมินทราราชูทิศเฉลิมประเกียตินครบอสตันสหรัฐอเมริกาได้นำสารแสดงความยินดีจากวุฒิสภารัฐแมสซาชูเซต์ประเทศสหรัฐอเมริกาดองในโอกาสรับพระราชทานสถาปนาสมณศักดิ์เป็นสมเด็จพระราชาคณะชั้นสุพรรณบัตรในราชธินานามที่สมเด็จพระมหาธีราจารย์ ซึ่งเป็นการถวายเกียรติแก่พระสงฆ์ไทยรูปแรกที่มีคุณูปการต่อสหรัฐอเมริกาด้วย โดยดรนัทธพัชสายเสนาเลขานุการสำนักงานวัดนวมินทราราชูทิสเฉลิมพระเกียรตินครบอสตันประเทศสหรัฐอเมริกากล่าวว่าผู้ที่สภาราชแม่ศาลชูเซตได้ส่งสารมาเพื่อแสดงความยินดีที่สมเด็จพระมหาเทวราชากรรมการมหาเถรราชสมาคมจ้าวาดวัญญาวาในฐานะผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสำนักงานกำกับรัฐธรรมนูญไปต่างประเทศที่ได้รับพระมหากรุณาโปรดสถาปนาเป็นสมเด็จพระราชาคณะและในฐานะที่เป็นพระสงฆ์ไทยผู้ทำคุณประโยชน์ในสหรั รัฐอเมริกานำมาถวายโดย Steve ello, e Tan, มิสเตอร์สตีฟเมนโลมิสเตอร์เอียงแทนกรรมการวัดนวมินทราราชูที่เฉลิมพระเกียรติบอสตันสหรัฐอเมริกาศาลนี้ยังถือเป็นการยกย่องสูงสุดจากสหรัฐอเมริกาในฐานะผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมประชาชนชาวเอเชียประชาชนอเมริกาและชาวโลกสมเด็จพระมหาเทราจารย์ถือเป็นพระสงฆ์ไทยรูปแรกที่ได้รับการถวายเกียรติอันสูงสุดนี้ Is, uh, was traveling and was unable to make it uh, to thailand. so he was aware that mr. ang uh, tan and myself were going to be visiting bangkok and asked us if we would be uh, honored to present on his behalf this official citation uh, from the u.s. senator's office. yeah. i think for have about 15 years uh, to design one of the at boston until now. Uh, the question is how uh, temple doing now. Uh, what I mean is a very, very, very high uh, recognition. Uh, Mr. Steve and Mr. Eang, นะครับสรุปให้ทุกท่านได้ทราบดังนี้นะครับว่าในโอกาสคราวนี้ที่ทางวุฒิสมาชิกของรัฐแมสซาชูเซตส์ได้มีมติถวายเป็นการแสดงความยินดีในโอกาสที่ พระเดชพระคุณหลวงพ่อได้เรื่องรับการสารนณาสมรักเป็นสมเด็จพระราชาคณะที่สมเด็จพระมหาธีรจารย์นั้นก็นําความดีใจมาสู่ทุกๆคนทุกๆส่วนทุกๆฝ่ายทั้งในประเทศไทยและในต่างประเทศและในอเมริกาในที่สําคัญในอเมริกานะครับว่าพระเดชพระคุณหลวงเจ้าพระคุณสมเด็จนั้นมีผลงานแล้วก็การเผยแผ่่ผู้ศาสนาในอเมริกามาเป็นเวลากว่า50ปี ครับแล้วก็เป็นประธานสมัชชาสงไทยรูปแรกที่ก่อตั้งสมัชชาสงขึ้นนะครับตั้งแต่ปี2519เป็นต้นมาแล้วก็มาถึงปัจจุบันนี้ท่านก็ได้ดูแลวัดในส่วนต่างๆมากมายแล้วก็ได้ช่วยเหลือทั้งประชาชนชาวเอเชียชาวอ,อเมริกันชาวตะวันตกแล้วก็ให้ความรู้ให้ธรรมะให้การช่วยเหลือต่างๆมากมายจนกระทั่ง เจ้าพระคุณสมเด็จนะครับเดินทางกลับมาเมืองไทยและก็ตอนนี้ก็ยังเป็นที่ปรึกษาของสมชาสงไทยอยู่แล้วก็ในตำแหน่งปัจจุบันนี้ก็ปฏิบัติหน้าที่เป็นประธานคณะกรรมการกำกับดูแลพระธรรมทูตในต่างประเทศซึ่งก็ดูแลการเผยแผ่ผู้ศาสนาไม่เฉพาะในอเมริกาไปในยุโรปไปในอังกฤษไปในออสเตรเลียนะครับเอาเซียทุกๆประเทศทั่วโลกตอนนี้ก็เป็นงานส่วนหนึ่งที่เป็นที่ อยอมรับแล้วก็เป็นที่รับทราบของชาวาชาวไทยแล้วก็ชาวอเมริกันนะครับจึงเป็นที่มาของการที่ทางาวุฒิสมาชิกนะครับโดยเฉพาะท่านปาเชียโก้เนี่ยนะครับก็ได้ถวายสารแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสที่เจ้าพรุคุณสมเด็จพระมหาธิรจารย์นะครับได้รับการสถาปนาในโอกาสครั้งนี้ด้วยนะครับ